ในหัวข้อครั้งนี้นะครับจะพูดถึงการประยุกต์การใช้ผ้าทอในการประยุกต์การใช้ผ้าทอต่างๆเพื่อปรับมาเป็นเสื้อผ้าอาจจะแบ่งได้เป็น3กลุ่มหลักๆก็คือ1การประยุกต์ผ้าในใช้ในครัวเรือนในชีวิตประจำวัน2การประยุกต์ผ้าที่ใช้ในราชพิธีสำนักต่างๆและ3การประยุกต์ใช้ผ้าในงานศาสนาการประยุกต์ใช้ผ้าในงานเพื่อใช้ตัวเองสิ่งเราเห็นง่ายๆเลยคือผู้ชายนุ่งสโลงผู้หญิงนุ่งผ้าสิ้นตัวสโลงเองเนี่ยมีลักษณะรูปแบบที่แตกต่างกันถ้าภาคกลางจะตาใหญ่ถ้าภาคเหนือภาคใต้จะลักษณะของการใช้สโลงจะตาเล็กลงหน่อยรูปแบบการใช้ของสโลงใช้ทั้งเป็นผ้าที่นุ่งเองหรือบางครั้งในบางส่วนแล้วก็จะพบว่านอกจากสโลงแล้วผู้ชายใช้สิ่งที่เรียกว่าผ้าขม้าผ้าขม้าเราลักษณะของผ้าขม้าคือ1ทอยาวๆแล้วก็ตัดประมาณวาหนึ่งนะหรือวาครึ่งเพื่อไปใช้ในการนุ่งห่มต่างๆผ้าที่ใช้เหล่านี้ใช้ทั้งอาบน้ำเครียดพุงใช้เป็นเปเด็กใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ในเรื่องของการใช้ผ้าในกับสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันความน่าสนใจของการที่เราตัดผ้ามาใช้บางส่วนจึงเป็นลักษณะของวาเป็นลักษณะความยาวที่เรียกว่าวาจึงเกิดคำศัพท์ที่เรียกว่าแพรวาคือการใช้ผ้าแพรที่มีลักษณะการตัดความยาวของการใช้ผืนผ้า1วาสิ่งเหล่านี้มันจะท้อนวิถีชีวิตคำศัพท์ต่างๆผ้าแพรวาที่รู้จักกันว่าเป็นผ้าที่สวยงามเป็นทั้งผ้าสบายผ้าห่มหรือปัจจุบันประยุกต์เป็นผ้าคล้องคอผ้าลักษณะของผ้าพื้นต่างๆมีความน่าสนใจมากว่าลวดลายของภายในผ้าเองมีการใช้ที่แตกต่างถ้าใช้ในบ้านจะมีการทอจกต่างๆที่มีความเหมาะสมที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตเช่นลายนกคุ้มลายตาลายนาคลายสิ่งต่างๆเหล่านี้สะท้อนเห็นถึงวิถีชีวิตความเชื่อประเพณีต่างๆที่เกิดขึ้นสิ่งที่น่าสนใจอีกชิ้นหนึ่งคือการใช้ผ้าที่ปรากฏในราชประเพณีและราชสำนักต่างๆราคานี้การใช้ผ้าในราชสำนักต่างๆเนี่ยมีนอกจากเป็นผ้าพระราชทานมีการจ้างทอสั่งทอจากอินเดียยุโรปเปอร์เซียต่างๆจนถึงจีนเข้ามาเพื่อประดิษฐ์ชุดให้เหมาะสมและสวยงามในราชสำนักเริ่มเกิดขึ้นมีการประชันขันแต่งของนางสนมนางในต่างๆมีการนำเข้าผ้าต่างๆผ้าแถบสีต่างๆก็มีการกำหนดระเบียบแบบแผนการใช้ผ้าแถบสีต่างๆเริ่มมีการกำหนดขึ้นว่าวันจันทร์อังคารพุธควรนุ่งผ้านุ่งผ้าโจงสีอะไรแล้วก็เกิดกระบวนการของการใช้ผ้าแถบที่เป็นสีสลับกันซึ่งสิ่งตรงนี้การกำหนดวันใช้เป็นวันมงคลต่างๆจากสีผ้าแถบเป็นความสิ่งที่สวยงามสิ่งที่น่าสนใจอีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าคนอาจจะไม่รู้กันก็คือเรื่องของการใช้ผ้าที่เรียกว่าผ้าทางศาสนาเรามีกระบวนการของการใช้ผ้าทางศาสนาคือทอเป็นผ้าห่มจีวรสบงต่างๆนอกจากนั้นยังมีการใช้ขั้นตอนการบวชหน้านะแล้วก็มีผ้าที่แบบโพกหัวนะคะของนาคในกลุ่มไทยพวนแล้วก็การใช้ผ้าทอเป็นตุงเป็นผ้าห่อคัมภีร์ตรงนี้น่าสนใจมากถ้าเราไปศึกษาในพิพิธภัณฑ์โบราณต่างๆผ้าห่อคัมภีร์จะมีลวดลายบางที่เป็นสั่งทำเป็นลายเทพนมเป็นลายต่างๆหรือผู้หญิงทอผ้าถ้าในที่เราค้นพบที่หลายๆที่ที่รวบรวมผ้าห่อพระคัมภีร์เองน่าสนใจมากว่ามีการนำเข้าสั่งไหมจากยุโรปมาปักเป็นลายเทพนมใช้ไหมจากฝรั่งเศสเข้ามาใช้ไหมจากยุโรปเข้ามาปักผ้าเพื่อเป็นพุทธบูชาตรงนี้ถ้าทำการศึกษาค้นคว้าผ้าที่เกี่ยวกับทางศาสนาประเพณีต่างๆจะเห็นลวดลายทอเป็นทั้งอักษรบางครั้งทอเป็นคัมภีร์พระไตรปิฎกต่างๆมีการใช้เทคนิคต่างๆปักจกลงไปเพื่อให้เกิดอักษรธรรมต่างๆแล้วก็เก็บไว้ทางพุทธศาสนาที่สืบมายาวนานนี่คือกระบวนการของการใช้ผ้าที่น่าสนใจมากนอกจากนั้นท่ามกลางการใช้ผ้าในสังคมไทยที่ค่อยๆเลือนหายไปมันทำให้สังคมไทยเริ่มใช้ผ้าที่มาจากโรงงานจากยุโรปมากขึ้นอิทธิพลจากตอนตกที่เข้ามาตั้งแต่สมัยการที่4ที่5ทำให้กระบวนการทอผ้าของสังคมไทยน้อยลงผ้าพื้นเมืองต่างๆค่อยๆลดบทบาทลงการใช้ผ้าในชีวิตประจำวันการใช้ผ้าในเรื่องของราชสำนักค่อยๆเปลี่ยนเป็นผ้าลูกไม้ผ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆสิ่งเหล่านี้ทำให้ผ้าไทยเริ่มค่อยๆเลือนหายจากประวัติศาสตร์จนประมาณปีพ.ศ. 2503เสด็จพระนางเจ้าต้องเสด็จประพาสยุโรปไปทั้งยุโรปและอเมริกาพระองค์ก็เห็นว่าการที่จะออกไปให้ชาวโลกรู้จักคนไทยการที่รู้ว่าสังคมไทยเป็นอย่างไรจึง
ควรจะมีการออกแบบชุดประเพณีพระราชนิยมต่างๆชุดที่เหมาะสมกับงานกลางวันและกลางคืนแล้วก็ชุดในฤดูหนาวชุดในฤดูต่างๆจึงเกิดการออกแบบชุดไทยราชนิยมขึ้น8ชุดไทยซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูภาพแล้วก็ฟังวิทยากรเล่าถึงความเป็นมารูปลักษณะเด่นๆของผ้าไทย